คุณนี่มือถือของคุณที่ไม่ได้เอาไปคือตอนที่คุณหายตัวไปเนี่ยผมมีเรื่องอยากจะถามคุณเยอะเลยว่าคุณเป็นอะไรมาจากไหนคุณถึงได้ผุบผุบโผล่ได้มันเป็นเรื่องแปลกสำหรับคุณเหรอมันก็แปลกสำหรับทุกคนนั่นแหละคุณฉันก็เป็นคนเหมือนกับคุณนั่นแหละเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วทำไมคุณถึงมาวนเวียนอยู่รอบๆตัวผมล่ะบังเอิญอ่ะแล้วธุระที่คุณบอกเนี่ยมันเรื่องอะไรอ่ะฉันมาตามหาพ่อคุณช่วยฉันตามหาพ่อหน่อยนะแล้วอะไรที่ทำให้ผมต้องเสียเวลาทำแบบนั้นล่ะแลกกับการที่ฉันจะไม่ไปยุ่งวุ่นวายวนเวียนกับคุณไงเอางั้นก็ได้แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากได้ซะหน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าแลกกับความจริงที่คุณรู้ความจริงอะไรมันไม่มีความจริงที่คุณควรจะรู้หรอกคุณจะมาตัดสินได้ยังไงว่าอะไรที่ผมควรรู้และไม่ควรรู้อย่างตอนที่คุณจูบผมเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่ได้จูบผมเพราะว่าอยากได้ผมได้คุณนี่มีปัญหาทางการใช้ภาษานะฉันเปล่าเลยถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคุณจูบผมคุณชอบผมคุณเลยจูบผมถึงว่าคุณเลยสนใจหมอคุณธรรมผมเป็นพิเศษจะบ้าเหรอฉันไม่ได้จูบคุณฉันชอบคุณแต่เพราะว่าฉันต้องการหนีจากคุณต่างหากหนีผมนั่นแสดงว่าถ้าคุณจูบผมคุณจะหายตัวได้อย่างนั้นเหรออยู่ก็ต้องเป็นคุณที่จูบคุณจะบ้าเหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับการจูบที่ฉันจูบคุณเพราะฉันอยากจะให้คุณรู้สึกช็อกแต่ตอนนี้คุณคงเรียนรู้มาแล้วว่าไม่ได้ผลแล้วนี่คือเงื่อนไขสินะถ้าผมช็อกคุณก็จะหายไปแต่ตรงกันข้ามถ้าผมไม่ช็อกคุณก็จะหายไปไหนไม่ได้เราเลิกคุยเรื่องนี้แล้วมาโฟกัสเรื่องการตามหาพ่อฉันดีกว่าไหมแล้วเมืองนี้ตั้งใหญ่เราจะไปตามหาพ่อคุณที่ไหนล่ะ